ตำรวจออสเตรเลียไปรวบหญิงเจ้าของห้องพักที่เอาเห็ดมีพิษปรุงเป็นอาหารแล้วก็ให้แขกกินปรากฏว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายครับผู้เสียชีวิตทั้ง3รายที่รับประทานอาหารของหญิงรายนี้เริ่มมีอาการป่วยและเสียชีวิตลงในเวลาไม่นานนักหลังจากที่กินเมนูนี้ไปนะครับขณะที่มีอีก1คนล้มป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเคราะห์ดีรอดชีวิตมาได้ล่าสุดผู้ต้องสงสัยระบุว่าตัวเธอเองไม่ทราบว่าเห็ดที่เอามาปรุงอาหารนั้นมีพิษและไม่ได้มีเจตนาจะวางยาแขกทั้ง4คนเพราะว่าตัวเองก็ล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันจากการทานเมนูดังกล่าวทั้งนี้ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมออสเตรเลียและก็ทั่วโลกเนื่องจากข่าวคนเสียชีวิตจากการทานเห็ดพิษนั้นมีไม่บ่อยนักครับ